เห็นครับเชิญนั่นแหละครับก็วันนี้จะมานำเสนองานวิจัยในหัวข้อการออกแบบเหมาะที่สุดของอ่างเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้แบบจำลองเชิงพารามิเตอร์นะครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริเดชสุมิตรนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็อาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์จักรพันธ์เทือกตานะครับแล้วก็ครับแอปนะครับพอดีครับก็ต่อมาอินโทรนะครับครับการใช้น้ําในประเทศไทยนะครับเมื่อพูดถึงปัญหาการใช้น้ําปัจจุบันในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องมาจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและจํานวนประชากรนะครับอีกทั้งปริมาณน้ําที่กักเก็บได้มีจํานวนจํากัดซึ่งความสามารถในการกักเก็บน้ําของพื้นดินตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพลดลงนะครับแล้วก็ปริมาณน้ําบางส่วนสูญเสียไปกับการปนเปื้อนขยะสารเคมีครับจากกราฟข้อมูลกรมชลประทานในประเทศไทยมีการกักเก็บน้ำฝนได้เพียง10%ของปริมาณน้ำฝนที่ตกลงครับก็จะเป็นกราฟนี้ครับครับแล้วก็โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จสามารถหล่อได้รูปร่างที่ต้องการครับแต่การได้มาซึ่งคอนกรีตต้องผ่านกระบวนการการผลิตซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการผลิตเนี่ยเริ่มตั้งแต่การทําเหมืองปูนซีเมนต์เหมืองหินและเหมืองทรายครับจนถึงกระบวนการผลิตจนได้คอนกรีตมาต้องใช้พลังงานจำนวนมากและมีผลมีมลพิษปล่อยออกมาเนี่ยมามากในทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองมันเสียความร้อนเสียอากาศเป็นกระจกครับผมครับการออกแบบถังเก็บน้ํามีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขชิ้นงานให้เหมาะสมนะครับกับพื้นที่ซึ่งแบบจําลองเชิงพารามิเตอร์เนี่ยคือแบบจําลองที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไของค์ประกอบของแบบจําลองจากค่าตัวแปรระบุค่าได้โดยตรงครับอีกทั้งตัวแปรนั้นยังสามารถควบคุมการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์และสมการโดยสามารถกำหนดรูปทรงนั้นให้อยู่ในรูปแบบของตัวแปรได้ครับการออกแบบเชิงกำเนิดครับด้วยประสบการณ์ของผู้ออกแบบทำให้ผลเฉลยของคำตอบไม่มากนักดังนั้นการออกแบบเชิงกำเนิดจึงเป็นเครื่องมือช่วยที่สำคัญเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยประสานการออกแบบเชิงตรรกะซึ่งมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการสร้างตรรกะของการออกแบบครับและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์โดยสร้างรูปแบบของผลเฉลยการออกแบบจำนวนมากครับอย่างรูปทางด้านขวานะครับก็สมัยก่อนเราก็จะมีดีไซน์ในการออกแบบเก้าอี้ถ้ามีก็อาจจะมีลิมิตของดีไซเนอร์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย generative design ก็สามารถช่วยเราออกแบบเก้าอี้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบของออโตเดสก์ที่เขาเคลมมานะครับครับดังนั้นในงานวิจัยนี้ก็จึงได้ทําการศึกษาเพื่อประยุกต์กระบวนการการสร้างแบบจําลองเชิงพารามิเตอร์นะครับในกระบวนการออกแบบเชิงกําเนิดเพื่อพัฒนาเครื่องมือเสนอแนะการออกแบบโครงสร้างถังเก็บน้ําทั้งระบบเพื่อให้มีความคุ้มค่าและพัฒนาการออกแบบให้มีประสิทธิภาพครับครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยก็เพื่อพัฒนาแบบจําลองเชิงพารามิเตอร์3 มิติของระบบโครงสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก2เพื่อศึกษาความแม่นยำของการประมาณปริมาณวัสดุโครงสร้างที่ได้จากแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์ครับกับการก่อสร้างจริงครับ3เพื่อพัฒนากระบวนการวิเคราะห์หาค่าเหมาะที่สุดของโครงสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จโดยใช้แบบจำลองเชิงพารามิเตอร์ครับขอบเขตงานวิจัยนี้นะครับกรณีศึกษาก็มีทั้งหมด2 กรณีนะครับก็จะมีโครงสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดวางบนดินขนาดความจุ100 ลูกบาศก์เมตรและ300 ลูกบาศก์เมตรนะครับโดยมีรูปด้านเท่าเอ็นก้อนที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองทั้งหมด3 รูปแบบนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยม8 เหลี่ยมแล้วก็16 เหลี่ยมครับมาตรฐานในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จก็จะใช้วิธีหน่วยแรงในงานของ ACI 318นะครับแล้วก็มาตรฐานคอนกรีตสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมก็คือ ACI 380ครับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อโครงสร้างประกอบด้วยน้ำหนักบรรทุกคงที่น้ำหนักบรรทุกจรแล้วก็แรงดันน้ำครับกำหนดใช้วัสดุคอนกรีตกำลังอัดที่240/280/320 kc ครับแล้วก็ใช้เหล็กเสริม SD40ครับ3นะครับการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะพิจารณาในส่วนวัสดุก่อสร้างครับครับต่อมาก็จะเป็นทบทวนงานวิจัยเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ1นะครับก็ทําการศึกษาเกี่ยวกับแบบจําลองสารสนเทศของที่มานะครับในปี1970นะครับแนวความคิดแบบจําลองเชิงสารสนเทศของคานได้เริ่มต้นขึ้นในปีคริสต์ศักราช1
970นะครับซึ่งเป็นการเขียนแบบในลักษณะรูปทรงสามมิติซึ่งมีพื้นผิวครับซึ่งต่างจากเดิมการซึ่งต่างจากเดิมจากการเขียนแบบสองมิติก็คือจะมีเพียงเส้นเท่านั้นนะครับต่อมาในปี1975เนี่ยอิสแมนได้นำเสนอเกี่ยวกับ Building Description System ซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร AAA ครับโดยมีแนวคิดที่ว่าเมื่อองค์ประกอบต่างๆในงานก่อสร้างที่มาจากแบบแปลนรูปตัดรูปด้านรวมไปถึงภาพอิโซเมตริกจะต้องมีความเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งในอีก5ปีถัดมานะครับในปี1980เนี่ยเกิดระบบการทำงานที่เรียกว่า Object Based Parametric Model ขึ้นครับซึ่งได้ถูกพัฒนาเพื่อสนับสนุนการออกแบบโดยระบบนี้ช่วยให้การทำงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลพารามิเตอร์ของชิ้นส่วนในแบบทุกมุมมองที่เกี่ยวข้องกันและสัมพันธ์กันนะครับจะสามารถปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติและในปี1987อีก7ปีถัดมานะครับได้มีการทำงานที่เรียกว่า Object Based Product Model ร่วมกับ Object Based Parametric Model ก็คือซึ่งเราเรียกการทำงานนี้ว่า Building Information Modeling ครับก็คือ BIM ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งที่กัดแล้วก็ข้อมูลครับครับต่อมาก็ทำการศึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์รูปร่างเชฟเต็มมานะครับไวยากรณ์รูปร่างนะก็เป็นกระบวนการการออกแบบที่นำรูปทรงพื้นฐานมาพัฒนาเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรงใหม่ๆนะครับซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ถูกพัฒนาโดยสตีนี่แอนด์กิบในปี1972ครับมีสี่ขั้นตอนทั้งหมดก็มี1ก็คือทำการกำหนดรูปร่างเริ่มต้นนะครับ2ก็ทำการกำหนดเซตของรูปร่างครับ3ก็ทำการกำหนดเซตกฎของรูปร่างครับ4ก็คือทำการกำหนดตำแหน่งอ้างอิงครับหนึ่งรูปด้านซ้ายนะครับครับต่อมาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบเชิงกำเนิดที่เอามาใช้ในงานวิจัยนี้ครับก็มีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลก็คือ data นะครับdata ครับก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การเริ่มต้นของการออกแบบนะครับให้หาข้อมูลพื้นฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตรรกะในการออกแบบครับของกระบวนการ generative design ซึ่งข้อมูลที่ต้องการรวบรวมนั้นเป็นไปได้เงื่อนไขสภาพการใช้งานวัสดุที่เป็นไปได้เงื่อนไขการผลิตแล้วก็ความต้องการพิเศษของผู้ใช้งานครับผมขั้นตอนที่2ก็เป็น generate นะครับเป็นการจัดหมู่โดยเอาข้อมูลจากขั้นตอนที่1ครับมาจัดเรียงความต้องการเช่นอย่างกรณีออกแบบถังเก็บน้ำผมนะครับก็ทำการเรียบเรียงพารามิเตอร์เช่นกำลังอัดที่ใช้ขนาดความกว้างที่เป็นไปได้แล้วก็จะมีด้านการออกแบบว่าจะใช้โค้ดไหนแล้วก็วิธีหาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับก็จะเอามาใส่ในช่วงนี้ครับแล้วก็ขั้นที่3เนี่ยก็จะเป็นการประเมินแล้วก็จะทำการประเมินผลการออกแบบโดยใช้เงื่อนไขเป้าหมายที่กําหนดเช่นมวลปริมาตรหรือสัดส่วนความปลอดภัยครับขั้นที่4เนี่ยก็จะเป็นขั้น evolution ก็คือการวิวัฒน์นะครับเป็นกระบวนการพัฒนาการออกแบบโดยใช้ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดโดยกระบวนการวิวัฒนาการได้แก่ที่นิยมใช้นะครับก็จะมีขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรม generative algorithm นะครับแล้วก็ไวยากรณ์รูปร่างก็คือ shape gammaขั้นตอนที่5เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังผ่านกระบวนการ generative design นะครับช่วงตรงกลางขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นขั้นตอนคัดเลือกนะครับเป็นกระบวนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของรูปแบบในการเลือกการออกแบบที่ต้องการจากผลการออกแบบที่มีการรูปค่าของคำตอบครับครับต่อมาก็จะทำการศึกษาซอฟต์แวร์ที่นำมาประชุกประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้ครับก็จะใช้ Dynamo ครับเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลและแสดงผลแบบจำลองสารสนเทศอาคารนะครับซึ่งจุดเด่นของ Dynamo ก็คือสามารถปรับค่าตัวแปรได้นะครับที่มีผลกับการแสดงผลผ่านการเขียนโปรแกรมที่เป็นภาษาภาพนะครับที่สามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาอื่นๆครับทางรูปด้านขวาก็คือหน้าตาของการใช้โปรแกรม Dynamo นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมเสริมของ Dynamo ครับ Project Refinery ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เสริมของ Dynamo ครับที่มีความสามารถช่วยในการทำ Generative Design ในขั้นวิวัฒน์ได้ครับก็เราเอาโปรแกรมนี้มาทำการ Generative Design นะครับ
เขาจะก็สำหรับการคูณพารามิเตอร์ต่างๆซึ่งเราก็เอามาฟิลเตอร์อีกทีหนึ่งว่าเราเลือกผลการออกแบบตามคำตอบที่เราต้องการ ต่อมาก็เป็น Alteryx Vivid เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างแบบจำลองข้อมูลสารสนเทศอาคารนะครับสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ Dynamo ได้เพื่อประยุกต์ใช้การทำงานแบบจำลองชัดเชิงพารามิเตอร์ได้ครับครับก็ได้ทำการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการออกแบบโครงสร้างถังเก็บน้ำนะครับซึ่งการออกแบบคอนกรีตสำเร็จตามมาตรฐานในประเทศไทยที่นิยมใช้ก็มี2วิธีนะครับก็มี1วิธีหน่วยแรงใช้งาน2วิธีกำลังนะครับซึ่งถ้าใช้วิธีกำลังเนี้ยนั้นพบว่าอาจเกิดปัญหาได้เมื่อใช้ออกแบบถังเก็บน้ำนะครับเนื่องจากไม่ได้พิจารณาควบคุมรอยร้าวที่สภาวะน้ำหนักบรรทุกใช้งานจึงมีมาตรฐานที่ต้องใช้เพิ่มเติมก็คือ ACI 350ครับได้เพิ่มข้อกำหนดของสภาวะการใช้งานเพื่อควบคุมรอยร้าวเนื่องจากการดับและการหดตัวของคอนกรีตและการขยับตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิครับนี่ก็จะเป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมอย่างเช่นระยะห่างอีกเสริมก็โดยปกติถ้า ACI 318นะครับก็จะให้ระยะห่างอีกเสริมมากสุดก็คือ40เซนนะครับแต่ ACI 350ก็ลดเหลือ30เซนครับแล้วก็การเพิ่มปริมาณอีกเสริมมากที่สุดถ้า ACI 318ก็จะใช้0.18%นะครับแต่ถ้า ACI 350เนี่ยก็พบว่าใช้ค่าปริมาณเสริมอยู่ที่0.25%ครับแล้วก็กำหนดให้ใช้อุปกรณ์กันน้ำในทุกจุดต่อครับก็จะเป็น Water Stop แล้วก็เพิ่มระยะหุ้มเมื่อเทียบกับ ACI 308ซึ่งในงานวิจัยนี้ก็คือใช้5เซนครับครับต่อมาก็ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการหาค่า CO2 เทียบเท่าในคอนกรีตในการออกแบบคอนกรีตสำเร็จนะครับลามัสและคานะในปี2019นะครับได้วิจัยพัฒนาการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีเซตเบสพารามิติกสำหรับการออกแบบสะพานนะครับ3รูปแบบได้แก่คอนกรีตบีมบิด2สตีลคอนกรีตคอมไซบิด3คอนกรีตเฟรมบิดนะครับโดยประเมินผลการออกแบบจากกรณีต้นทุนวัสดุและปริมาณการ์ดด้วยกระจกนะครับถ้าดูจากกราฟนะครับทางด้านขวาก็คือแนวแกนตั้งเนี่ยที่เขาวิจัยมาก็คือให้เป็นปริมาณการปล่อยการ์ดด้วยกระจกเทียบเท่านะครับเป็น CO2 เทียบเท่าแล้วก็กราฟทางแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นราคาวัสดุครับซึ่งผลเนี่ยดูว่ามันเป็นเชิงเส้นต่อกันนะครับก็คือเมื่อมีปริมาณการ์ดด้วยกระจกมากเนี่ยก็จะทำให้ราคามากไปด้วยแต่ถ้าในกรณีที่การ์ดเรือนกระจกน้อยเนี่ยก็จะทำให้ราคาน้อยไปด้วยครับแต่ถ้าดูลึกๆนะครับในจุดที่เขาดีไซน์มาเนี่ยในจุดที่ CO2 เนี่ยน้อยที่สุดนะครับไม่ใช่จุดที่จะเป็นราคาที่น้อยที่สุดตามแต่มันมีความใกล้เคียงกันนะครับโดยผลวิจัยก็คือว่าสามารถลดการปล่อยปริมาณการ์ดเรือนกระจกได้ถึง 20-60% นะครับแล้วก็ลดค่าวัสดุด้วยครับเมื่อเทียบกับการออกแบบชนิดดั้งเดิมครับครับต่อมานะครับวินเซนต์ลักษณะในปี2019ได้วิจัยพัฒนาแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์3มิติรวมทั้งใช้ topology optimization ใน genetic algorithm นะครับเพื่อหาค่าเหมาะที่สุดโดยเทียบจากปริมาณการ์ดเรือนกระจกและราคาวัสดุนะครับของโครงสร้างรับแรงด้านข้างของพวกรับแรงด้านข้างของคอนกรีตสำเร็จในงานอาคารสูงครับก็เป็นการออพติมtopologyของเชียร์วอลและบีมนะครับในงานของเขาในงานอาคารสูงซึ่งเขาก็ทำการสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วก็ใช้สตรัคเจอร์ออพติมิเซชันนี่จะเป็นชื่อเฉพาะของเขานะครับในกรอบสีเหลืองหลังจากนั้นเมื่อคำนวณฐานเนี่ยก็จะทำการคิดครับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็ราคานะครับแล้วก็ทำการปรับการเทียมครับซึ่งผลวิจัยเนี่ยราคาวัสดุและปริมาณการเรือนกระจกลดลงได้18-24%นะครับจากการออกแบบปกติครับแล้วก็อันนี้งานในไทยนะครับก็นวพฤกษ์ลักขณานะครับได้ศึกษาประเมินเปรียบเทียบค่าปริมาณการเรือนกระจกจากคอนกรีตกำลังอัด 210kc และ 240kc นะครับของการออกแบบบ้านเดี่ยวโดยใช้แบบบ้านบริการบ้านเพื่อประชาชนบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข8ตัวอย่างครับ
ของกรมโยธาธิการถ้าดูกราฟทางด้านของรูปทางด้านขวานะครับเขาก็จะให้แกน x เป็นชนิดไทป์ของบ้านนะครับแล้วก็แกน y ก็จะเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวบ้านแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคำนวณโดยคอนกรีตกำลังอัด2/10 kcสีแดงก็จะเป็นกำลังอัด240 kcซึ่งผลเนี่ยมันไม่แน่เสมอไปนะครับที่ว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่210 kcเนี่ยมันจะได้น้อยกว่ามันต้องหาค่าซึ่งผมคิดว่าเนี่ยไอ้ตัวกำลังอัดคอนกรีตอ่ะเป็นตัวแปรในงานวิจัยนี้ได้ครับโดยเฉลี่ยของผลก็คือว่าได้คาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับ62 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตารางเมตรครับก็คือได้ผลเฉลี่ยค่าประมาณนี้นะครับครับต่อไปครับก็ได้ทำการหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Optimization ของ Water Tank RC Structure นะครับก็ได้สั่งงานวิจัยนะครับเริ่มตั้งแต่2011ได้ทำการศึกษาหาค่าเหมาะสมของโครงสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จระหว่างรูปทรงสี่เหลี่ยมและทรงกระบอกนะครับผลก็คือว่าชนิดทรงกระบอกเนี่ยประหยัดมากกว่าแล้วก็ปี2015เนี่ยจะหาค่าเหมาะสมโดยกำลังอัดคอนกรีตแล้วก็เหล็กเสริมนะครับมา2018เนี่ยก็จะทำการหาค่าสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างของถังเก็บน้ำทรงกระบอกขนาด350 ลูกบาศก์เมตรนะครับโดยศึกษาสัดส่วนระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางถังเก็บน้ำที่มีค่าระหว่าง0.5ถึง0.75ครับโดยใช้มาตรฐานโค้ด IS3370-2009นะครับซึ่งผลศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมก็คือ0.6ครับครับสรุปทบทวนวรรณกรรมกรอบแนวคิดนะครับจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากงานเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการหาค่าเหมาะสมของถังเก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จโดยใช้โค้ด IS นะครับได้ผลสรุปว่าถังเก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จทรงกระบอกมีรูปร่างเป็นรูปร่างที่มีค่าวัสดุประหยัดที่สุดนะครับโดยอัตราส่วนสูงของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่0.6ครับแต่ผมคิดว่านะครับการทำคอนกรีตทรงกระบอกมีค่าใช้จ่ายในการดัดโค้งทําให้ราคาไม้แบบสูงเพราะทรงสี่เหลี่ยมนะครับและเมื่อขนาดของถังคอนกรีตเปลี่ยนไปก็ไม่สามารถนําไม้แบบไปใช้ได้อีกครับแล้วก็ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือการออกแบบโครงสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตสําเร็จในการหาค่าที่เหมาะสมครับที่มีปัจจัยด้านปริมาณวัสดุร่วมกับปัจจัยด้านปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับผมครับก็ขั้นตอนดำเนินงานวิจัยอันนี้ก็วางแผนไว้อยู่ที่10 เดือนนะครับครับก็สรุปขั้นตอนการวิจัยเนี่ยก็อ้างอิงมาจากใช้ขั้นตอนของ Generative Design นะครับเราก็ทำการ1ก็จะทำการสร้างแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์2ก็จะทำการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กเสริม3ก็จะทำการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กเสริมจากแบบก่อสร้างจริงเพื่อเทียบเรโชนะครับอัตราส่วนระหว่างเหล็กต่อคอนกรีตว่ามันใกล้เคียงกับของจริงหรือเปล่าครับแล้วก็การวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 เทียบเท่านะครับแล้วก็5ทําการกําหนดพารามิเตอร์ของการค้นหาคําตอบที่เหมาะที่สุด6ก็ทําการเปรียบเทียบผลการศึกษาปริมาณวัสดุกับการปล่อยก๊าซ CO2 เทียบเท่าครับครับผลการดําเนินงานนะครับก็ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทําการสร้างโมเดลของถังเก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปทรงเอ็นก้อนนะครับด้วยพารามิเตอร์ที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโมเดลนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ Dynamo นะครับก็จะมีขนาดความจุที่100 ลูกบาศก์เมตรและ300 ลูกบาศก์เมตรครับแล้วก็ใช้กำลังอัดคอนกรีตโดยมีสามารถอินพุตพารามิเตอร์ได้ก็คือ240 280และ320 kcนะครับก็ประกอบด้วยรูปทรงด้านเท่าทั้งหมด3 รูปแบบได้แก่สี่เหลี่ยม8 เหลี่ยมแล้วก็16 เหลี่ยมครับโดยมีความหนาการออกแบบของพื้นผนังนะครับอยู่ที่0.2ถึง0.4 เมตรนะครับโดยสามารถปรับระยะได้ครั้งละ5 เซนนะครับแล้วก็ขนาดของไดมิเตอร์นะครับถึงเคียร์ในนะครับของผนังถังเนี่ยสามารถให้ปรับระยะได้3 เมตรถึง12 เมตรครับ
โดยปรับระยะได้ครั้งละ50 เซนนะครับหรือ0.5 เมตรโดยความสูงปรับตามความจุของถังคอนกรีตนะครับและมีระยะฟรีบอร์ดก็คือ30 เซนครับอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพการสร้างแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์นะครับก็จะมีตัวแปรทั้งหมดความจุกำลังอัดคอนกรีตรูปร่างความหนาพื้นและผนังครับแล้วก็ขนาดความกว้างความหนาพื้นและผนังเนี่ยผมให้มีค่าเท่ากันนะครับส่วนความหนาฝาเนี่ยให้เป็นค่าคงที่นะครับอยู่ที่0.2ครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการคำนวณแรงภายในแล้วก็ตรวจสอบกำลังต้านทานนะครับถ้าผ่านเนี่ยก็ให้คำนวณปริมาณวัสดุและคำนวณการปล่อยการเป็นกระจกนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยกำลังต้านทานไม่ผ่านก็จะให้ไปเพิ่มขนาดความกว้างใหม่ครับครับอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ปริมาณเด็กเสริมโดยเราหาตัวแปรการออกแบบมาก่อนเพื่อจะเอาไปพัฒนาในไดนาโมครับโดยใช้ปริมาณเหล็กเสริมเนี่ยคิดจาก ACI 308แล้วก็ ACI 350นะครับซึ่งพารามิเตอร์หลักๆก็คือ FC พานเท่ากับ0.45 FC เท่ากับ0.5 C พานนะครับแล้วก็ FS เท่ากับ0.5 SY ซึ่งน้อยกว่า1,700นะครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์แคนเทเลียที่กำหนดไว้ก็อันนี้ก็จะเป็นการคำนวณแรงนะครับของผนังนะครับโดยให้ M max เท่ากับ W h กำลัง3/6ครับก็โดยแล้วก็มีระยะคุ้มของคอนกรีตใน5 เซนน้ำหนักน้ำที่คิดก็1,000นะครับมวลน้ำหนักน้ำหลังจากนั้นก็ทำการหาโมเมนต์ต้านทานคอนกรีตถ้าเมื่อผ่านครับเราก็ให้ทำการคิดปริมาณเหล็กเสริมหลักเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็คิดปริมาณเหล็กเสริมแนวนอนเป็นเหล็กเทมเปอเรเจอร์ครับครับหลังจากนั้นเราก็เอามาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ครับโดยเขียนในไดนาโมครับครับหลังจากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กเสริมจากแบบก่อสร้างจริงที่ได้นะครับอันนี้ตารางสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นคำนวณจากแบบก่อสร้างจริง100 คิวนะครับนี่ก็จะเป็นคำนวณจากที่เคยสร้างมานะครับ300 คิวซึ่งผลการออกแบบเนี่ยตัวคอนกรีตถ้าดูตัวคอนกรีตมันแตกต่างครับแต่ถ้าดูปริมาณเรโชเหล็กต่อคอนกรีตเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันครับอยู่ที่3.59%ครับในกรณีที่300 คิวเนี่ยอยู่เพียง0.95%นะครับโดยตัวที่เอามาเทียบจากการพัฒนาก็คือผมดู FC พามเท่ากันแล้วก็ดูที่ความหนาเท่ากันนะครับของผนังครับต่อมาก็จะทำการประมาณการปล่อยค่าสื่อถึงเทียบเท่านะครับขั้นตอนนี้ก็จะทำการหาค่าโดยพิจารณาในส่วนวัสดุก่อสร้างได้แก่คอนกรีตกำลังอัด240 280 320แล้วก็เหล็กเสริมแล้วก็ไม้แบบนะครับเพื่อนำมาพัฒนาในชุดคำสั่งซอฟต์แวร์ Dynamo การคำนวณปริมาณการเลื่อนกระจกในตัวสมการนี้นะครับก็อ้างอิงจากหลักการของคณะกรรมการระหว่างรัฐว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศIPCC 2006นะครับโดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกของวัสดุจะแสดงในหน่วยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับ CO2 equivalent นะครับโดยคำนวณจากผลคูณของปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับ Activity Data นะครับคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของวัสดุนะครับก็คือเรียกว่า emission factor นะครับซึ่ง emission factor เนี่ยก็คือสรุปตามตารางนี้ครับผมได้เอามาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกปี2560ครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาค่านี้มาคูณปริมาณของคอนกรีตกำลังอัด240กรณี1 คิวครับซึ่งได้ผลการปล่อยค่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยที่265.1นะครับกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับก็280 kcเนี่ยได้ค่าอยู่ที่276.91กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับแล้วก็คอนกรีตกำลังอัด320เนี่ยได้ค่าอยู่ที่305.60กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะถ้าดูเทรนด์มันก็จะคือยิ่ง
กีดกำลังอัดสูงยิ่งมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าสูงนะครับก็อันนี้ก็จะหน้านี้ดอกผมดอกไม่ต่อก็คือหน้านี้ก็จะเป็นเหล็กเสริมครับ1.76แล้วก็ไม้แบบ25.1ครับหลังจากได้ค่าคอนกรีตไม้แบบเด็กก็เอามาพัฒนาในซอฟต์แวร์ไดนาโมครับก็คือเอามาใช้ค่าอิมเมอร์ชันแฟกเตอร์เพื่อคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกนะครับก็เราเตรียมข้อมูลทั้งหมดละหลังจากนั้นผมก็เอามาทำเป็นไดอะแกรมวิชวลโปรแกรมมิ่งของการออกแบบถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กครับอันนี้ก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่พัฒนามานะครับขั้นต่อไปนะครับก็จะทำการกำหนดพารามิเตอร์การค้นหาคำตอบที่เหมาะที่สุดนะครับโดยการเราก็กำหนดการค่า Data ที่เราต้องการจะใช้นะครับก็คือได้แก่พารามิเตอร์การออกแบบนะครับเราก็จะกำหนดให้เป็น is input นะครับส่วนพารามิเตอร์ที่เราต้องการทับค่าเราก็กำหนดให้เป็น is output ในที่นี้ก็จะเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกนะครับกับปริมาณของวัสดุครับซึ่งต่อมานะครับเราก็ทำการ generative design นะครับโดยวิธีการ cross product นะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ครับเราให้ทำให้เราทำการเช็คพารามิเตอร์นะครับอันนี้อย่างไซส์เนี่ยค่าตัวแปรเนี่ยในโปรแกรมนะครับมันเริ่มจากศูนย์ซึ่งมันมีทั้งหมด3ค่าก็คือ4 เหลี่ยม8 เหลี่ยมแล้วก็16 เหลี่ยมครับเท่ากับ3ตัวแปรนะครับแล้วก็เรเดียนเนี่ย3 ถึง 12แต่เนื่องจากโปรแกรมนะครับมันกำหนดค่าได้เพียง10 ค่าไอ้ตัวเรเดียนเนี่ยอาจจะต้องทำ2 รอบนะครับระหว่าง3 ถึง 6แล้วก็6 ไป 12โดยมันถึงจะปรับสเต็ปครบได้นะครับส่วนความหนาผนังกับพื้นนะครับก็มีมีตัวแปร0.2 ถึง 0.4ก็มีทั้งหมด5 ค่านะครับก็วอลลุ่มเราจะทำทีละครั้งครับ100 และ 300แล้วก็ FC พาร์มของที่ใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด3 ค่าครับซึ่งรวมในแต่ละรอบนะครับก็คือจะมี450 เคสซึ่งทำ2 รอบก็มีทั้งหมด900 เคสครับครับอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากตัวโปรแกรมครับเป็นทีมดีไซน์ซึ่งที่เราเห็นด้านล่างนะครับมันก็จะมีทางเลือกที่เป็นไปได้ของที่เราคิดมาในกรณีที่มันไม่ผ่านเนี่ยผมก็จะให้ปริมาณเป็นศูนย์นะครับส่วนที่ผ่านก็จะมีค่าออกมาครับซึ่งเราก็ทำการฟิลเตอร์ในโปรแกรมได้แล้วเราสามารถกดเลือกค่าได้นะครับว่าเราต้องการเอาท์พุตที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเนี่ยน้อยที่สุดก็สามารถกดคลิกเลือกดูได้เลยครับอันนี้ก็จะโชว์ว่าอันนี้280นะครับเราใช้ FC พาร์ม280มีความสูงที่3เมตรแล้วก็คอนกรีตอยู่ที่66 คิวนะครับแล้วก็ไม้แบบอยู่ที่346 ตารางเมตรแล้วก็เหล็กใช้อยู่ที่774 กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอยู่ที่41,001นะครับก็ใช้ด้านไซส์เนี่ยก็คือ2เนี่ยคือหมายความว่าเป็นสกอร์ของมันนะครับก็คือมันจะมีทั้งหมด16 ด้านนะครับแล้วก็เรเดียนก็คือ 8.5 ความหนาการออกแบบก็คือ0.2ครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการคัดเลือกจากค่าศูนย์กลางถังเก็บน้ำที่น้อยที่สุดตามผลการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จโดยจัดข้อมูลตามรูปทรงและกำลังอัดคอนกรีตและความหนาโดยมีจำนวนทั้งที่45 รูปแบบครับอันนี้ก็คือกราฟที่ได้นะครับก็จะจัดเรียง45 รูปแบบนะครับแล้วก็แกน y ก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับมันก็จะเป็นจุดที่น้อยที่สุดแล้วก็มากที่สุดอยู่ที่32,460ครับในกรณี100 คิวแล้วก็ได้ทำการนะครับก็จะเป็นการเทียบระหว่างแกนแนวตั้งนะครับเป็นสีฟ้านะครับจะเป็นความกว้างของถังเก็บน้ำครับเส้นสีแดงก็จะเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปรับนะครับส่วนเส้นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นความสูงนะครับจะทำทั้งหมดทั้งสองกรณีนะครับอันนี้300
แล้วก็ทำเปรียบเทียบลายวัสดุให้ดูนะครับว่าผลนะครับว่าคอนกรีตเนี่ยเป็นวัสดุที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะที่สุดครับเมื่อเทียบกับคอนกรีตในแบบเหล็กครับทั้งสองกรณีครับครับจากการศึกษากระบวนการการออกแบบที่สุดเหมาะที่สุดของถังเก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จโดยใช้แบบจำลองเชิงพารามิเตอร์นะครับกำหนดการศึกษาไว้สองกรณีก็คือขนาดความจุ100และ300ลูกบาศก์เมตรนะครับเพื่อให้ได้ขนาดเหมาะที่สุดโดยปริมาณการเรือนกระจกของวัสดุซึ่งมีรูปแบบที่เป็นไปได้ถึง900ลูกแบบนะครับก็อันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับก็คือได้กรณีความจุ100ลูกบาศก์เมตรขนาดเหมาะที่สุดก็คือจะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมครับโดยความหนาการออกแบบอยู่ที่ 10.2 เมตรครับโดยใช้กำลังอัด240 kC นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ 5.5 ความสูง 2.6 ครับมีอัตราส่วนความสูงต่อเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 0.47 นะครับแล้วก็มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 17,926 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับเมื่อเทียบกับการออกแบบถังเก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จที่มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกของวัสดุที่มีค่ามากที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่ 32,460 มีค่าแตกต่างร้อยละ45ครับกรณีขนาดความจุ300ลูกบาศก์เมตรค่าที่เหมาะที่สุดรูปทรงคือรูปทรง16เหลี่ยมนะครับความหนาการออกแบบก็คือ 0.2 เมตรนะครับแล้วก็ใช้กำลังอัดคอนกรีตอยู่ที่280 kcมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 เมตรนะครับแล้วก็มีความสูง3เมตรซึ่งอัตราส่วนความสูงต่อเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 0.35 นะครับและมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกของวัสดุอยู่ที่ 41,001 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าครับเมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบถังเก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จที่มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกของวัสดุที่มีค่ามากที่สุดที่ 66,733 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีค่าแตกต่างร้อยละ39ครับอธิบายผลนะครับอัตราส่วนความสูงต่อเส้นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสมทั้ง2กรณีนะครับก็มีค่าน้อยกว่า 0.5 ครับผมก็เมื่อพิจารณาตามรายวัสดุก็พบว่าคอนกรีตเป็นวัสดุที่ก่อให้เกิดปริมาณการเรือนกระจกสูงสุดครับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวายฮินดูครับปี2014ซึ่งได้ศึกษาการปล่อยการเรือนกระจกในช่วงการก่อสร้างอาคารที่ออสเตรเลียนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลจากจูเนฟปี2009นะครับว่าการก่อสร้างทั่วไปมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้อยละ30ครับเมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งโลกซึ่งผลการศึกษาก็สรุปได้ว่าคอนกรีตมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 42% ของวัสดุอาคารรวมครับก็ประโยชน์ของงานวิจัยนี้ครับสรุปว่าก็คือได้พัฒนาเครื่องมือเสนอแนะการออกแบบโครงสร้างถังเก็บน้ำทั้งระบบที่สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นต่อสิ่งแวดล้อมครับสำหรับโครงสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบต้นครับก็เสนอแนะนะครับการออกแบบที่ผมใช้นะครับก็เป็นการออกแบบด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานแล้วก็คำนวณแรงด้วยวิธีประมาณครับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมกับการออกแบบถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเล็กนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้โดยวิธีกำลังได้นะครับแล้วก็หากวิเคราะห์แรงด้วยวิธี finite element นะครับก็จะทำให้ผลลัพธ์มีความละเอียดยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับก็ขอบคุณมากนะครับก็เบื้องต้นนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์มานพนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านมีคำถาม